สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการไทยทุเดย์ในช่วงที่2ประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2557ครับสำหรับรายการของเรานะครับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะ SMS หรือ MMS มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเรานะครับก็ที่หมายเลข464-2201และ464-2311สำหรับ MMS นะครับรายการของเราเองนะครับมีส่วนของประกอบรายการที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนังสือทางออกประเทศไทยวันนี้นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะต้องเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านสัก3รอบนะครับเพื่อที่จะให้รู้คำว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรอีกส่วนหนึ่งของรายการของเราที่ฝากท่านผู้ชมไว้ตลอดเวลาก็คือสมุนไพร Herbal Capsule นะครับสมุนไพรลดหน้าท้องสูตรดร.วิบูลย์นะครับทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยตอนเช้าๆมาระบบขับถ่ายดีแล้วก็ลดไขมันประโยชน์ค่อนข้างสูงสำหรับคุณสุภาพสตรีที่รู้สึกว่าจะอวบๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านมีผิวพรรณดีหุ่นดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ยืนยันผมเติมให้หนึ่งหน่อยนึงครับ คนที่เป็นพนักงานที่เขาจำหน่ายอยู่เขายืนยันเรื่องคุณภาพอันนี้ผมไม่ต้องพูดซ้ำครับแต่ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาคือหลายคนที่โทรเข้าไปเนี่ยพอเขาแจ้งราคาเขาจะส่งยาให้เนี่ยคือไม่ต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหน้านะครับก็บอกว่าขอให้ถามน้องเขานะครับว่าราคาลดลงตามสถานการณ์วันนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเขาบอกว่าเขาเอาเฉพาะราคาต้นทุนเพราะฉะนั้นราคาเขาลดไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจก็เรียนว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยอย่างที่คุณไพรัชพูดแล้วเป็นสมุนไพรที่ทำให้สวยให้หล่อคนหุ่นไม่ดีก็จะหุ่นดีขึ้นครับนี่ผมเรียนว่ามันมีคุณสมบัติในเรื่องการรักษาเส้นเลือดตีบตันนอกจากลดไขมันในหน้าท้องในร่างกายในขาในร่างกายแล้วก็ยังทำให้เส้นเลือดในสมองที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยนะครับขยายความถ้าทานยาตัวนี้เนี่ยก็คือว่าโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตีบนี่ไม่มีครับอันนี้เป็นเรื่องดีก็เป็นยาอายุวัฒนะครับครับก็สรุปว่าตอนนี้เป็นช่วงของราคาพิเศษตามสถานการณ์ของประเทศนะครับท่านดร.วิบูลย์บอกว่าท่านที่ติดต่อไปในส่วนของผู้แทนจำหน่ายเนี่ยนะครับก็บอกเขาเลยนะครับว่าขอเป็นราคาพิเศษนะครับรีบๆซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่านานๆจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเรามาคุยกันต่อในประเด็นเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวลืมเบอร์โทรศัพท์ของ0083นะ705-1234 0837061234โทรได้ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ทั้ง2เบอร์นะครับครับก็ประเด็นของเราเมื่อกี้เราคุยกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคุยถึงเรื่องการชุมนุมเสร็จแล้วพอการชุมนุมมาแล้วเนี่ยทางออกมันก็คงจะนานาทัศนคตินานาความคิดจากหลายๆท่านหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายนะครับหลังจากที่วันนี้มันยังไม่จบแต่ว่าการเลือกตั้งที่บอกว่าการยุบสภาก็ดีนำไปสู่การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปรากฏว่าวันนี้เลือกตั้งเสร็จไปแล้ว1สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเองก็ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง กลับกลายเป็นอยู่1ในกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสไปเลือกตั้งเนื่องจากว่าโดนปิดเขตที่เขตก็ปิดผมอยู่เขตดินแดงครับเขตดินแดงเขตนั้นเป็นเขต2-3เขตในกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองครับผมด้วยที่แจ็คพอตไปอยู่ในผมก็ไม่ได้ลงนั้นไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพราะก็ปิดหน่วยเลือกตั้งผมมาลงคะแนนล่วงหน้าที่เขตหลักสี่ครับโทษไม่ใช่เขตหลักสี่เขตสายไหมแต่ปรากฏว่าพอจะไปเนี่ยขบวนนั้นขบวนกปปส.ครับกำลังมาทางเจ้าหน้าที่ของเขตสายไหมครับหนีไปหมดเลยครับคือผมก็เลยไม่ได้เข้านั่นเข้าไม่ได้ตำรวจตอนนั้นบอกว่าห้ามเข้าแล้วปิดประตูสำนักงานเขตอะไรต่างหมดผมก็เลยไปแจ้งตำรวจที่เขตสายไหมครับตำรวจบอกว่าต้องไปแจ้งที่คณะยาผมเอามาแจ้งให้เป็นหลักฐานไว้แต่ก็มีข่าวดีเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ลงคะแนนวันนั้นนี่2ล้านกว่ามั้ง2ล้านกว่าคนครับ2ล้านกว่าก็ทางกกต.ก็ประชุมเมื่อ2วันก่อนว่าอันนี้อาจจะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะว่าเขาลงมติของกกต.ว่ากกต.จะถือว่าคนที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงได้ล่วงหน้าเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนี้ก็คือไม่ต้องเสียสิทธิ์ใดๆก็กกต.ยกเว้นให้ตรงนี้ตัวนี้ให้แล้วเขตที่ยังไม่ได้เลือกตั้งนี่กกต.ก็คงจะพยายามที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการเลือกตั้งวันที่23ครับก็ฝากทางกกต.นะครับเขตดินแดงของผมเนี่ยรู้สึกมันจะโดนแจ็คพอตอยู่ตลอด
ตั้งแต่ไทยญี่ปุ่นตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เลือกตั้งจริงโดนหมดนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือกกต.ครับในแง่ของการเอากำลังทหารตำรวจอส.หรือจากเขตที่ไม่ได้มีปัญหานะครับที่อีสานที่จังหวัดใดก็ดีถ้าจะมีที่กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นมั้งซึ่งล่าสุดที่คุณสุเทพเขาก็ผ่อนคลายว่าไม่ได้ไม่ต้องว่าอะไรแต่ที่น่าผิดหวังก็คือคุณอภิสิทธิ์เองผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเลือกตั้งหรือเปล่านะแต่ว่ามีลูกน้องในพลพรรคที่ไปอยู่บนเวทีของกปปส.นั่นแหละเขาไปเลือกตั้งกันหลายคนซึ่งก็หามาตรฐานไม่ได้ครับสุดท้ายคุณพิเชษฐ์ พันวิชาติคุณจากกระบี่กระบี่ก็ประกาศลาออกจากยุติบทบาททางการเมืองเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาหลายเรื่องก็น่าสนใจอยู่พี่น้องตามอ่านจากสื่อกันแล้วกันแต่สิ่งที่ผมอยากเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่า1ผมเห็นว่าเรื่องใหญ่เรื่องการไปลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนเนี่ยประการแรกนี่ผมคุยเรื่องใหญ่ก่อนโดยหลักการประชาธิปไตยนี่เขาถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยวันนี้รัฐธรรมนูญเรากำหนดให้เป็นหน้าที่คือบังคับให้ไปลงคะแนนเสียงแต่โดยจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่ไปลงคะแนนเนี่ยมันไม่ควรจะมาเป็นความผิดครับหลักการของทั่วโลกเนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกครับนอกจากประเทศไทยประเทศเดียวครับที่บอกว่าถ้าคุณไม่ไปลงคะแนนเสียงนี่เป็นความผิดอันนี้คือหลักประชาธิปไตยคือมันไม่ใช่ยังไงเรื่องอะไรเป็นสิทธิ์อะไรเป็นหน้าที่คือประชาธิปไตยด้วยกันครับประชาธิปไตยแบบบังคับเนี่ยมันประชาธิปไตยด้วยปลายปืนนี่ผมว่ามันไม่ใช่ครับคือเรื่องต่างเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยคงให้ได้คิดครับว่าเมื่อไปลงเลือกตั้งนี่จะมีความผิดยังไงแต่สุดท้ายกกต.ก็มาแก้ให้ว่าไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรแล้วท่านดร.วิบูลย์ครับในลักษณะของตรงนี้ที่ท่านอยู่ในวงการการเลือกตั้งมาตลอดเนี่ยนะครับคิดว่าบทสรุปของการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยจะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครบตามกระบวนการหรือไม่หรือว่าจะคาราคาซังอยู่แค่นี้คือมันจะมีคนไปร้องว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะให้เป็นโมฆะคนชี้โพรงก็คืออาจารย์มีชัยนั่นแหละบอกว่ามันไม่ใช่เลือกตั้งวันเดียวทั่วประเทศที่สำคัญก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ย เป็นคนหนุนอยู่คนร้องก็คือคุณนั่นแหละวิรัติกัลยาสิรินี่แหละท่านทนายสมพรคงรู้จักแต่ผมคิดว่าทนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายของเผด็จการผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นทนายที่ช่อชนแต่ว่าผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่วันนี้เนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงนะผมเข้าใจว่ามีกฎหมายเขียนไว้ท่านสมพรกฎหมายของเผด็จการนี่แหละเขียนไว้ว่าถ้าไม่ลงเลือกตั้งหรือบอยคอต2ครั้งต่อกันภายใน8ปีอ๋ออันนั้นเป็นกติกาของการเลือกตั้งอยู่แล้วครับว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันพรรคโดนยุบด้วยอัตโนมัติอันนั้นเป็นเงื่อนไขของเพราะฉะนั้นของคุณสมชัยถึงพยายามไม่ให้มีการเลือกตั้งให้ได้คือพยายามให้มีการเลือกตั้งใหม่คือประกาศโละวันที่2กุมภาพันธ์ประกาศใหม่เพื่อประชาธิปัตย์เพิ่งนึกได้ให้มาลงอีกซึ่งเรื่องนี้คุณพิเชษฐ์ พันวิชาติกุลเขาชี้มานานแล้วเขาคัดค้านตอนที่คุณอภิสิทธิ์กับพรรคพวกลงมติเรื่องนี้ลืมคิดเรื่องนี้ไปเขาก็เลยวันนี้เขาบอกว่าอ้าวตายหาแล้วพรรคถูกยุบก็เลยกลับมาตรงนี้ยังไงผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจที่จะมากำกับเรื่องนี้อยู่ผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเอาใจประชาธิปัตย์โดยทำให้ตรงนี้เป็นโมฆะเสียแล้วประกาศเลือกตั้งแล้วในความคิดของท่านดร.วิบูลย์เนี่ยคิดว่าเที่ยวนี้จะโมฆะหรือไม่โมฆะครับคือถ้าว่าตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีโมฆะหรอกรประชาชนต้องถูกต้องเสมอถ้าคุณจัดไม่ได้ก็เป็นเรื่องความผิดของกกต.จะมาชี้ความผิดให้คุณยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลไม่ใช่ถ้ากกต.จัดไม่ได้เป็นความผิดของกกต.แต่รัฐบาลต้องเอาอส.ไปช่วยเอาตำรวจไปช่วยเอาทหารไปช่วยขนาดในอัฟกานิสถานคาไซนี่ภายใต้ปืนภายใต้ระเบิดอะไรต่างตุ้มตั้มเขายังเลือกตั้งเรียบร้อยทั้งประเทศเลยมีสภาปกครองกัน4ปีแต่วันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ากกต.อยากทำหรือเปล่าเพียงแต่ผมรู้ว่าคุณใจคุณสมชัยนี่นะซึ่งตอนแรกก็เป็นพีเน็ตกับท่านพลเอกสายุทธด้วยนั่นแหละใช่ครับตอนหลังก็มาทะเลาะกันแล้วผมก็รู้ว่าคุณสมชัยนี่เขากลางเขาอะไรพูดอะไรต่างมั่นใจเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอยู่ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยก็กรุณาคิดให้ถูกว่าถ้าไปทัดทานคัดค้านหลักการของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าท่านคิดผิดครับคืออย่าไปพยายามใช้แท็กติกหรือใช้เลขกลในการพยายามทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือวิธีการที่มีคนชี้อยู่เบื้องหลังอยู่เช่นที่อาจารย์มีชัยชี้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่เลือกตั้งในวันเดียวนี่โมฆะครับแล้ววันนี้ก็ใช้ตัวนี้แหละใช้กฎหมายเผด็จการตัวนี้แหละไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับและผมคิดว่าคือผมพอเข้าใจสรุปว่าคิดว่าจะโมฆะหรือไม่โมฆะครับ
ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะโมฆะแต่ว่าแล้วแต่บรรยากาศนะถ้าการผลักดันของสาธารณะบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าบางทีสารนี่ไม่ใช่สารยุติธรรมครับคือเขาไม่ได้เอาความยุติธรรมถ้าคำนี้ท่านดร.วิบูลย์คิดตรงกับคนจำนวนมากเขาบอกว่าเขาฝากผมมาบอกว่าให้มาเรียนท่านดร.วิบูลย์เลยครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยโมฆะแน่นอนเดี๋ยวท่านก็ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะว่าท่านต้องกลับไปนึกนะครับว่าพรรคตั้งแต่ตอนเป็นรุ่นพรรคไทยรักไทยก็ดีมีการโมฆะมาแล้วเนี่ยเรื่องง่ายกว่านี้ยังโมฆะเลยแล้วเรื่องแค่นี้เนี่ยทำไมจะโมฆะไม่ได้เพราะว่าคนที่ประกาศให้โมฆะเนี่ยก็คือคนที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคนที่เชียร์อีกฝ่ายนึงอยู่กลุ่มคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยที่มีสิทธิ์ในการกำหนดให้เป็นการโมฆะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายังไงยังไงก็โมฆะก็ขนาดคุณวันนี้ผมก็เลยตอบคำถามแรกก่อนว่าถึงอย่างนี้ไงก็ตามผมเลยเดาใจศาลนูนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ศาลยุติธรรมเป็นศาลการเมืองเขาตัดสินเป็นไปตามเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่เหตุผลทางความถูกต้องยุติธรรมไม่ใช่แม้แต่คุณอภิสิทธิ์นี่ถึงตัดสินอย่างนั้นไงหรือแม้แต่ปปช.ซึ่งมาจากกลุ่มคนเดียวกันถึงบอกว่าอ้าวส.ส. 308คนที่มาเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยโดยหลักการเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณไปตัดสินศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าเป็นการตัดสินเพื่อไม่ได้ปกป้องเสียงข้างน้อย คือเกรงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีพลพรรคเข้ามาอยู่ในสภายึดสภาได้เป็นทำเป็นการทำให้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นยังไงผมจึงคิดว่าการตัดสินอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้อาศัยมาตรา68จริงหรอกแต่เป็นอาศัยความรู้สึกตัวเองว่าต้องการอำนาจอย่างไรก็ตัดสินไปตามนั้นลักษณะเดียวกันที่ตัดสินคุณอภิสิทธิ์ก็ตรงข้ามกับสิ่งที่ปปช.กำลังเล่นงานส.ส.สว.308คนที่บอกว่าเสนอแก้กฎหมายนี่ผิดถ้าไม่ให้สภาแก้กฎหมายแล้วคุณจะให้เขาไปทำอะไรใช่ครับแล้วการไปเขียนกฎหมายอย่างนั้นแก้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันผิดอะไรชาวบ้านก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่แหละคือกลุ่มอำนาจครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจึงคิดว่ายังไงก็ไม่จบเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือว่าต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ2550ทิ้งไปเสียจะเขียนรัฐธรรมนูญอะไรขึ้นมาใช้ก็ได้หรือจะเอาไปหยิบเอา40มาใช้แทนก็ได้ถ้าไปยึดว่ามันเป็นฉบับของประชาชนแล้วค่อยมาแก้กันแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนี่เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องข้าวนะก็คือ เรื่องที่คุณสุเทพไปประกาศบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่น้องกปปส.นะพวกแกนนำทั้งหลายเนี่ยเราไม่มีทางเข้าคุกแต่คนที่เข้าคุกคือยิ่งรักครับอันนั้นก็พูดไปคือรัฐบาลคือความคิดเขาคืออย่างนั้นเขาเชื่อมั่นทำไมเชื่อมั่นเพราะว่าเขาบอกว่าพวกนี้คือพวกเขาคนกลุ่มเดียวกันไงเพราะฉะนั้นกูจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดครับถึงทำเละเทะบ้าบอคอแตกอย่างที่ทำทุกวันนี้ครับผมถึงว่าแม้จะมีการศาลออกไปกี่ฉบับแล้วก็ไม่รู้ทั้งเยอะแล้วนะเกี่ยวกับศาลเนี่ยนะครับก็เนี่ยผมถึงอยากให้คุณเฉลิมท่านรัฐมนตรีเฉลิมเนี่ยไปดำเนินการตามนั้นพูดถึงรัฐบาลนิดนึงครับท่านดร.วิบูลย์กับท่านทนายสมพรนะหลายๆท่านฝากด้วยความเป็นห่วงบอกว่าวันนี้เนี่ยพยายามเชียร์รัฐบาลโอเครู้ว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในช่วงของการรักษาการในลักษณะของการยุบสภามาจะทำอะไรก็ทำได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับแต่ฝากว่าให้รัฐบาลเนี่ยช่วยพูดอะไรให้เยอะๆหน่อยอย่าพูดแค่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสู้กับคุณสุเทพอย่างเดียววันนี้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยจะแก้อย่างไรอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยออกมาบอกแนวทางในการแก้บ้าง อย่ามัวแต่ต่อสู้กับคุณสุเทพประเด็นเดียวนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้าววันนี้เนี่ยจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เรารายการของเราเองเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องการรับจำนำข้าวมาตลอดนะครับว่าในส่วนของการรับจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้นโยบายใหม่ผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าผมอยากจะให้กลับไปใช้เหมือนกับตอนรุ่นที่ท่านนายกสมัครนำมาใช้นะครับกระบวนการลงสีก็อยู่ในกระบวนการปกติรัฐบาลรับจำนำมาแล้วก็ลงสีก็ไปซื้ออีกส่วนหนึ่งข้าวก็จะหมุนไปตามปกติปัจจุบันนี้เนี่ยพอณวันนี้เนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยก็คือโอเควันนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ที่เอาข้าวเข้ามารับจำนำมันก็เป็นพันธะผูกพันไปเนื่องจากว่าการใช้เงินมีข้อจำกัดต่างๆ เรื่องเหล่านี้เนี่ยประชาชนเองคงจะทราบปัญหามาพอสมควรว่ามันเกิดจากอะไรบ้างทีนี้ในรายการของเราเองเนี่ยนะครับอย่างท่านดร.วิบูลย์ก็จะคลุกคลีอยู่กับเรื่องนี้ท่านนายสมพรก็จะทราบเงื่อนไขตรงนี้ดี มีไอเดียอะไรเสนอไหมครับเรื่องข้าวความจริงเรื่องข้าวนี่เป็นเรื่องที่จับตามองกันไม่ใช่เมืองไทยนะครั รบตามองกันทั่วโลกในสถานการณ์นี้เนี่ยความจริงสถานการณ์เรื่องข้าวเนี่ยเอาล่ะนโยบายที่รับจำข้าวหรือรัฐเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้ว
แต่ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามลำดับเนี่ยการที่ชาวนาเนี่ยเดิมเนี่ยชาวนาอุ้มรัฐบาลนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังทางยุทธศาสตร์อันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเขาเอารัฐบาลแต่พอมาสะดุดตรงเรื่องไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้ตามกำหนดที่ว่านี้นะครับกลายเป็นชาวนาเนี่ยมาตรงข้ามรัฐบาลครับอันนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ครับคุณไปนั้นคือพอไม่ได้เงินเนี่ยก็ไม่ได้เงินไม่พอใจทันทีไม่พอใจก็กลายเป็นเรื่องของชาวนาเนี่ยโดดเดี่ยวรัฐบาลเสร็จแล้วครับอันนี้เขาต่างประเทศยังยืนยันนะว่าเหนือกว่ากปปส.อีกซึ่งชาวนาเนี่ยครับที่ว่ามาคัดค้านรัฐบาลครับที่ปัญหาจริงๆในพื้นฐานจริงๆก็คือว่าภายใต้ระบบที่ไม่จะเป็นประชาธิปไตยนี้ครับความเดือดร้อนเนี่ยมันก็มีทั่วนี่ความเดือดร้อนของชาวนาเนี่ยมันจึงเป็นผลกระทบจากระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละปัญหาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ประชาชนเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยพูดอะไรมากกว่านี้เนี่ย ความจริงพูดอะไรมากกว่านี้คือพูดอย่างไรที่ทำให้อำนาจเป็นของปวงชนจะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยโดยเสรีนิยมเนี่ยครับ ได้บรรลุผลจริงๆคือยกกว่าที่เราบริหารรัฐแบบเผด็จการอยู่ทั่วๆไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยครับยกขึ้นอีกสักหน่อยให้เป็นการเรียกว่าทำอำนาจให้เป็นของปวงชนปัญหาชาวนาเนี่ยก็ความจริงไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลหรอกรเกิดจากระบอบมันผิดเพราะระบอบมันผิดมันก็เลยเป็นปัญหาในตัวของมันเองกระบวนการมันก็เป็นความขัดแย้งเองมันประชาชนเนี่ยก็ต่อสู้กับระบอบเผด็จการไม่ได้ต่อสู้กับรัฐบาลนะชาวนาก็ต่อสู้กับเผด็จการต่อไปเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ของกรรมกรอีกกรรมกรก็ต่อสู้กับเผด็จการเพื่อจะเอาประชาธิปไตยอันนี้จึงเรียนว่าไม่มีใครเนี่ยจะยุติปัญหานี้ได้นอกจากเราเนี่ยเห็นให้ชัดว่าเราต้องออกไม่ใช่เลือกตั้งไม่ใช่ออกโดยเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ออกโดยการปฏิรูปประเทศแต่ต้องออกโดยการทำอำนาจให้เป็นของปวงชนอันนี้ถึงจะแก้ปัญหาได้ครับคุณไปรัฐวันนี้ชาวนานะครับที่จังหวัดชัยนาทคือผมเนี่ยจะคุกคีกับชาวนาที่จังหวัดชัยนาทค่อนข้างมากนะครับเรามีที่ดินมีอะไรต่ออะไรด้วยนะก็คุยกันกับชาวนาเขาบอกว่าวันนี้ชาวนารู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรชาวนาเนี่ยติดตามข่าวตลอดมีทั้งข่าวในทีวีมีทั้งวิทยุมีทั้งอินเทอร์เน็ตชาวนามีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับเดี๋ยวนี้ลูกเต้าเขาติดตามข่าวติดตามความเคลื่อนไหวที่เวทีกปปส.ก็ดีรัฐบาลก็ดีเวลาแถลงข่าวหรือรายการของเราเนี่ยชาวนาเขาก็ดูอยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกชาวนาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยชาวนาเนี่ยเห็นใจรัฐบาลคือการบริหารประเทศเจตนาดีชาวนาที่ไม่ได้มองที่ต้องการที่จะให้ชาวนามีรายได้ดีขึ้นทำแล้วเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาเกิดความติดขัดเนี่ยก็ต้องช่วยกันแก้ชาวนาก็ยอมรับได้แต่ชาวนาส่วนนี้เนี่ยเขาติงมานิดเดียวว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ไปเจาะถึงปัญหาให้มันลึกกว่านี้แก้ปัญหาให้มากกว่านี้ซึ่งอย่างชาวนาเนี่ยรับทราบข้อมูลบอกว่าขบวนการในการทำงบประมาณก็ดีในการขั้นตอนในการอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในระบบของมันโอเคทุกที่เนี่ยนะครับถ้าเกิดควบคุมไม่ถึงเนี่ยจะมีการทุจริตในตัวมันเองค่อนข้างที่จะมากมายในวันนี้โดยที่รัฐบาลไม่ทราบแล้วรัฐบาลทำไมถึงไม่ลงไปจัดการในเรื่องเหล่านี้เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาดำเนินการบ้างได้ไหมให้ชาวนาได้เห็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขบวนการที่มันติดขัดต่างๆเนี่ยกปปส.เองก็ดีใครก็ดีเนี่ยออกมาวิจารณ์บอกว่าโกงกันสารพัดที่จะโกงแต่รัฐบาลไม่นำเรื่องเหล่านี้ออกมาคุยออกมาชี้แจงอย่างเช่นกรณีข้าวหายเนี่ยก็ต้องติดตามกันให้ถึงที่สุดก็หายเงียบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอไปตรวจเจอก็เงียบไปนะครับอย่างเนี้ยชาวนาบอกว่าเอาเรื่องเหล่านี้มาอธิบายชาวนาฟังบ้างก็ได้แต่อย่าบอกว่าได้เงินแน่ได้เงินแน่อย่างเดียวเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับท่านดร.วิบูลย์คิดว่าประเด็นนี้จะขอฝากได้ไหมครับเรามีเวลาช่วงท้ายรายการนี้น้อยนะครับ รายการอาจจะเวลาอาจจะหมดแล้วแต่ว่าผมขอเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวนากำลังฟังอยู่ก็ช่วยกรุณาเพราะว่าขณะนี้มีกลุ่มชาวนากลุ่มหนึ่งวิ่งมาหาคุณสุเทพหรือกปปส.ครับคุณสุเทพก็พาวิ่งไปขอทานตามถนนอยู่ครับซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ผ่านมาเองเนี่ยคุณสุเทพก็มีนโยบายประกันราคาข้าวประมาณตันละ 8,000 ครับหรือ 7,000 ก็สุดแท้แต่หากความชื้นต่างๆเนี่ยแต่ของเพื่อไทยนี่เขาต้องการที่จะเอาเงินเนี่ยไปกระจายเพื่อเป็นการลดช่องว่างขณะนี้คนรวยกับคนจนนี่มันห่างก็คือวิธีการเอาเงินไปให้ชาวไร่ชาวนาก็หวังว่าจะเอาเงินนี้ไปอุดช่องว่างหรือทำให้ช่องว่างระหว่างรายได้มันแคบลงอันนั้นคือเจตนาเพราะฉะนั้นการขายข้าวขาดทุนหรือการรับ
จำนำนี่ซึ่งความจริงไม่น่าจะใช้คำว่าจำนำหรอกเพราะว่าการใช้คำนี้ก็ผิดอยู่แล้วเพราะว่าการจำนำก็คือการที่ต้องชาวนาเอามาคืนได้เอาเงินคืนแลกของคืนได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่การใช้คำเพื่อให้แตกต่างจากนโยบายการประกันราคาข้าวของประชาธิปัตย์เท่านั้นเองแล้วการจำนำธรรมดาก็มีดอกเบี้ยมีอะไรต่างเกี่ยวข้องซึ่งในนี้ไม่มีเพราะการใช้คำเริ่มต้นผิดแล้วนะครับสองการปฏิบัติก็ผมคิดว่ามันน่าจะผิดหลักการเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็คือเรื่องหลักเสรีนิยมคือการให้ตลาดเป็นคนค้าขายให้พ่อค้าเป็นคนค้าขายแต่นี่รัฐบาลรับซื้อข้าวชาวนาทุกเม็ดมาขายเองกระทรวงพาณิชย์เองไม่เคยขายข้าวมาประมาณ29ปีนะครับพออกสนี่อกสนี่ไม่เคยขายข้าวมาเลยเพราะการติดต่อซื้อข้าวขายข้าวในการเพิ่งเริ่มทำมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะของมันเยอะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจึงคิดว่าหนึ่งชาวนาจะต้องเข้าใจว่าการขาดทุนหรือการได้กำไรของรัฐบาลนี่มันเป็นเจตนาเพื่อช่วยชาวนาอันนี้ก็คือการได้เงินไปเมื่อชาวนาได้เงินเยอะซึ่งขณะนี้ก็พอใจนะก็เอาเงินนี้ไปหมุนก็กลับมาซื้อของพวกนายทุนของโรงงานอยู่ดีแหละอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาคุณสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็แจกเปล่าเลย 2,000 2,000 เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังมีหลักฐานว่าให้ใครด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเราไม่มีการให้ชาวนาลงทะเบียนผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาแก้ไขคือต้องปรับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ผิดพลาดไหมแต่ผิดพลาดเรื่องการให้รัฐบาลมาขายอย่างนี้เรื่องข้าวเนี่ยสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องคุยต่อเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คิดว่าไม่อยากจะให้ชาวนาเนี่ยมองรัฐบาลผิดไปแต่ว่าปัญหาการจ่ายเงินช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ผ่านมาสี่ฤดูการผลิตปลูกข้าวนี่นะก็จ่ายกันไปปกติแล้วเป็นเพียงแต่หลังการยุบสภาเนี่ยมีปัญหาขรุขระก็เรื่องว่ารัฐบาลวันนี้ไม่มีอำนาจเต็มครับก็คงจะยืดยาวกับเรื่องข้าวนะครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ